ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนมาพบกับผมอีกแล้วยอดจันทบุรีรีวิวบ้านนอกบ้านนอกนะครับตามตะเข็บชายแดงของจังหวัดจันทบุรีวันนี้เราจะรีวิวน้ำยาตัวนี้อีกตัวหนึ่งของบังหลามนะครับก็อันนี้ก็รีวิวไว้เลยเนาะบังหลามก็เป็นน้ำยาอีกตัวนึงนะซึ่งถ้าหยิบมาเนี่ยของบางร้านถ้าหยิบมาเนี่ยเราจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกลิ่นแล้ววะคือตัวสลากเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่ามันคือกลิ่นอะไรมันเหมือนไม่มีกลิ่นเออมันเหมือนไม่รู้กลิ่นเลยเนาะแต่เขาจะเขียนไว้ใต้ขวดเนี่ยตัวนี้กินชานะครับชาชาชาขาชานาชาเออมันเป็นกลิ่นชานะครับเดี๋ยวเราลองค่อยว่ากันอีกทีนึงตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองชิมเลยเนาะเราจะมาลองชิมพร้อมๆกันนะครับว่ารสชาติเป็นจังไดหอมอร่อยขนาดไหนนะครับน้ำยาไทยทำไทยกินไทยเจริญนะครับก็เชียร์น้ำยาคนไทยนะครับผมชอบให้คนไทยผลิตใช้เองไทยกินไทยทำใช้ไทยเจริญเนาะชิมมันคือชาเลยออกประมาณชาครับชาตัวหวานจากที่ชิมนะมันหวานเลยล่ะจากที่ชิมค่อนข้างจะแบบอยู่ระดับ3ระดับ 3.5 3เลยอ่ะจากคะแนนเต็ม5เออชิมนะอันนี้ชิมเดี๋ยวดูตอนสูบก่อนก็คิดว่าถ้าสูงก็น่าจะอยู่ประมาณ 2.5 3ประมาณนั้นแหละเพราะว่าเขาก็หวานนะจากที่ชิมนะผมใช้อะตอมฮากุนะฮากูแล้วก็ลวดนิโครมขนาด 0.6 ครับสำรีคินโดนะครับลวกขนาด 0.6 นิโครมพันประมาณ6รอบนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันรสชาติมันคือยังหวาบังรับนะตัวนี้มันคือกลิ่นชาชัดเลยแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยมันไม่ใช่ชานมเข้าใจไหมความรู้สึกของผมเนี่ยเขาคือเขากลิ่นชาจริงแต่มันไม่ใช่ชานมมันไม่ใช่ชาเย็นมันเป็นชาที่แบบบ้านผมก็จะเรียกว่าชาดำความรู้สึกของผมก็คือชาดำอันนี้ไม่เย็นนะเออแต่มันความรู้สึกแบบเหมือนกินชาดำอ่ะคือถ้าเพื่อนเคยกินชาดำเนาะแต่ทีเนี้ยบ้านผมมันจะมีชาดำเย็นชาดำก็คือไม่เย็นนะถ้าชาดำมันเหมือนชาก็คือชาดำเย็นนั่นแหละนะครับกลิ่นคือประมาณชาดำเย็นเลยคือมันไม่มีนมมันจะเป็นน้ำชาใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ชงก็ใส่น้ำแข็งดูดประมาณนั้นแต่ตัวนี้ไม่เย็นนะต้องบอกเลยว่าของบางรามเขาอะกลิ่นชาของเขาไม่เย็นเลยกลิ่นชาเขาไม่เย็นเลยกลิ่นชาเขาไม่มีความเย็นอะความหวานนั่นอยู่ระดับประมาณ 2.5 กลางๆเลยความหวานกลางๆเออแต่กลิ่นหอมมันไม่เหมือนชานมอะคือถ้าชานมเย็นก็อีกอย่างนึงแต่เนี้ยมันจะเป็นชาแบบชาดำเย็นนะถ้าบ้านๆผมนะบ้านผมก็เรียกว่าชาดำเย็นที่อื่นผมไม่รู้ว่าเรียกว่าชาอะไรแต่คือมันไม่ใส่นมอ่ะพูดง่ายๆเขาเรียกว่าชาดำเย็นและหอมเวอร์ไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีความรู้สึกของกลิ่นเคมีนะครับหอมนิ่มนุ่มนะนุ่มนุ่มประมาณออเดเวฟอ่ะคือดูดได้ทั้งวันอ่ะนะแต่อาจจะติดเลี่ยนตรงที่ว่ามันหวานไปนิดนึง
ก็คือมันอยู่ประมาณ2ถึง 2.5 ถึง 3ประมาณนั้นก็คือคะแนนเต็ม5นะมันค่อนข้างจะหวานอยู่หอมอ่ะใครชอบไปลองดูเลยใครชอบแบบใส่ชาเนาะกลิ่นชา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 เนาะใครชอบกลิ่นชาประมาณนี้ก็คือจะชอบนะแต่อันนี้คือไม่มีกลิ่นนมนะแต่มันมีความรู้สึกถึงครีมนิดๆแหละแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่ชานมเย็นอ่ะมันออกไปโซนแบบที่ความรู้สึกผมฟิลผมเนี่ยผมดูมันเหมือนชาเย็นเฉยอ่ะชาแบบชาดำเย็นอ่ะเออชาที่ใส่น้ำตาลเออมันออกไปโซนนั้นมากกว่านะความรู้สึกผมนะอันนี้คือตามความรู้สึกผมตามฟิลผมมันไม่เหมือนชานมเย็นไม่เหมือนชาเย็นมันเหมือนชาดำเย็นมันจะออกไปกลิ่นชาๆหน่อยแล้วความหวานนะครับมันจะมีความละมุนความหอมลงตัวลงตัวมากกลิ่นตัวนี้ค่อนข้างจะลงตัวซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าเขาผสมอะไรนักหนาในหัวกลิ่นของเขาแต่ว่าหอมมากอร่อยมันมีความรู้สึกเหมือนจะมีกลิ่นของนมแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนอ่ะเข้าใจป่ะความรู้สึกของผมคือมันไม่ได้ชัดเจนนะว่าเฮ้ยมันคือชานมเย็นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันจะออกไปประมาณชาดำเย็นอ่ะความรู้สึกผมคือมันจะเป็นชาดำเย็นชาใส่น้ำตาลแล้วเติมน้ำแข็งลงไปอะไรเงี้ยเออแต่มันจะมีกลิ่นไอของนมนิดๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่นมนะเออมันไม่รู้สึกถึงนมมันรู้สึกถึงครีมๆนิดๆอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่มันมีซ่อนอยู่ในมิติของเขาเออมันจะเป็นกลิ่นเชื่อมกลิ่นชงกลิ่นโยงเขาอะคือเวลาผสมน้ำยาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเชื่อมกันคือคุณจะเอากลิ่นใดกลิ่นหนึ่งไม่ได้หรอกคุณจะต้องมีกลิ่นเชื่อมเป็นการสร้างมิติด้วยแล้วก็เป็นการที่แบบมันเหมือนแต่ละกลิ่นมันจะมาเชื่อมหากันอะเออมันจะมีตัวเชื่อมอยู่ซึ่งความรู้สึกว่ามันจะมีความมันนิดๆอะแต่มันไม่ได้ออกว่ากลิ่นนมอ่ะเออแต่มันจะรู้สึกมันนิดๆซึ่งมันจะมีความใกล้เคียงหรือคล้ายกับชานมเย็นแต่มันไม่ใช่ชานมเย็นมันคือชาดำเย็นเข้าใจไหมเออประมาณนั้นคือกลิ่นชาพูดง่ายๆแล้วกันผมเลยบอกว่าชาดำเย็นประมาณนั้นแต่มันไม่เย็น คือกลิ่นชาเลยตัวนี้คือหอมอร่อยสมมุติมากเออแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยจะดูดหวานสักเท่าไหร่นะก็เลยจะบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะหวานนิดนึงก็คืออยู่ประมาณ 2.5-3 นะแต่ก็ไม่ได้หวานจ๋าอะไรขนาดนั้นคือดูดได้ซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของชาดำเย็นอยู่แล้วคือใครกินชาดำเย็นแล้วไม่ใส่น้ำตาลไม่หวานก็ผมก็ไม่เคยกินอ่ะ คือกินส่วนใหญ่ก็หวานหมดอ่ะทุกเจ้าเลยอ่ะไอที่แบบกินแล้วนะมันจะรู้สึกถึงความนั้นเลยแต่อันนี้คือมันเป็นชาดำเย็นนะประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เลยหอมอร่อยใครชอบก็ลองดูเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบสมูทมากหอมอร่อยมากถ้าใครชอบนะโอ้ผมได้ชอบเลยตัวหนึ่งนะก็คือมันก็ชอบแหละมันโดดได้สบายๆแต่ว่ามันหวานอะเออแล้วก็จุดที่อยากจะตินิดนึงนะสำหรับตัวบางรามคือสลากเนี่ยค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยเออก็อยากจะให้ทางผู้ผลิตเนี่ยปรับปรุงสลากให้มันใหญ่ขึ้นนะถ้าจะมีชื่อหรือว่าพิมพ์ชื่อแปลว่ากลิ่นอะไรก็จะดีมากนะหรือบางทีเราจะทำเป็นสลากแล้วเราก็มีช่องว่างของขาวไว้อันนึงแล้วก็เอาปากกาเขียนเอาก็ได้เออถ้าเราเน้นเขียนนะเออว่ากลิ่นชาอะไรเงี้ยแล้วก็รายละเอียดเรื่องส่วนผสม PGVG เนี่ยมันไม่มีบอกเหมือนเจ้าอื่นๆที่เขาบางทีเขามีบอกนะคือสลากมันอาจจะเล็กไปหน่อยครับประมาณนั้นก็ถ้ามีมันก็ดีมันเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับ PG เท่าไหร่ BG เท่าไหร่แต่อันเนี้ยเขาบอกมาแล้วหลักขนาด 30ml นิก 3ก็ใครชอบก็ลองดูสำหรับเจ้านี้ก็เป็นน้ำยาไทยอีกเจ้านึงซึ่งผมว่าจัดจ้านนี้นะสำหรับเจ้านี้โดยเฉพาะกลิ่นโทสต์แยมเนี่ยเขาเด็ดสารตีเลยเพราะเดี๋ยวคลิปก็ลองไปดูตามดูแล้วกันนะครับในคลิปนี้ในคลิปของโทสต์แยม
นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบก็ลองดูที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้หรือว่าติดต่อเขากับทาง ID Line นี้ได้เลยนะครับบาซาลามุสนะครับID Line ตรงเนี้ยนะก็ลองติดต่อเขาได้เลยเนาะว่ามันขวดเท่าไหร่พี่ยังไงพี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ติดต่อซื้อขายเขาดูนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยอร่อยหอมหอมจริงถ้าพูดถึงชาถ้าใครที่ชอบกินชานมชาเย็นชาดำเย็นตัวเนี้ยก็จัดว่าเด็ดอ่ะผมบอกเลยว่าเด็ดอ่ะถ้าคนที่ชอบกินนะใครไม่ชอบก็แล้วแต่บุคคลเพราะว่ามันฟิลแต่ละบุคคลเราห้ามกันไม่ได้คนอาจจะชอบผลไม้บางคนอาจจะชอบขนมบางคนชอบหวานน้อยหวานมากก็แล้วแต่แต่เจ้าเนี้ยผมจะว่าหอมอร่อยจริงนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็คือหวังว่าคงจะเป็นทางเลือกของเพื่อนๆได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเยอะๆเผื่อต่อไปในอนาคตผมจะได้มีของรีวิวใหม่ๆนะครับในเร็วๆนี้อาจจะมีอุปกรณ์มารีวิวให้นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ